ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับเรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ3ตอน3ครั้งต่อ1สัปดาห์ครับผมทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางแพลตฟอร์มของไทย PBS Podcast ทุกช่องทางเลยครับต้องบอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเสียงอาจจะอู้อี้เล็กน้อยค่ะครับผมกลับมาใส่หน้ากากจัดรายการกันอีกครั้งหนึ่งมีการป้องกันตัวเองอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะครับค่ะเพราะน้องโอเลยค่ะโอมิครอนค่ะ ไม่ใช่ส้มโอใช่ไหมครับส้มโอดูจะน่ารักเกินไปนะคะอันนี้กินไม่ได้แต่ติดได้ค่ะติดง่ายซะด้วยตอนนี้สถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าโควิด is all around นะคะครับผมก็ไม่ต้องบอกหลายคนก็คงจะระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุดแล้วค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องจะบอกว่าเกี่ยวกับผีก็คงจะเกี่ยวจะไม่ใช่ก็ไม่เชิงเหมือนสับขาหลอกค่ะครับชื่อเรื่องว่าอะไรแน่หนอเรื่องอะไรแน่หนอนะคะแล้วก็มีคำโปรยด้วยนะครับผีมันหลอกช่างผีตามทีมันคนเหมือนกันหลอกกันเองกลัวเกรงนักสรุปอะไรได้ไหมคะเหมือนจะมีใบไว้ให้แล้วว่าอาจจะมีทั้งผีทั้งคนที่หลอกกันคือที่แน่ๆเนี่ยคนกันเองหลอกกันน่ากลัวใช่เรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะแน่นอนแต่ว่าผีหลอกคนดูเหมือนว่าจะยังไม่แน่ใจครับ ก็ถ้าได้ฟังนิทานของนมส.มาหลายเรื่องนะคะก็คงพอจะเดาทางกันได้ว่าจบหักมุมค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะกวนๆนะคะมุกเยอะใช่แล้วก็หลอกล่อผู้อ่านนะคะเดาทางไม่ค่อยถูกนี่คือหนึ่งในเรื่องสั้นในหนังสือนิทานของนมส.พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะซึ่งเป็นองค์เดียวนะคะกับท่านผู้นิพนธ์นิทานเวตาลครับผมที่หลายคนชื่นชอบซึ่งตอนนี้ทางห้องสมุดหลังใหม่ก็ได้นำเอานิทานเวตาลคือไปขุดเอานิทานเวตาลขึ้นมาจากเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็มาอัพให้คุณได้ฟังแบบรวดเดียวจบแบบฟินๆกันแล้วค่ะครับผมเปรียบเสมือนพระวิกรมาทิตไปเอาเวตาลมาจากประชาแต่อันนี้ไม่ต้องเดินหลายรอบนะคะเดินรอบเดียวครับรู้สึกว่าจะมีเหมือนกันนะใช่ไหมรู้สึกว่าคุณจิตรินคุณต้องเดินวนเหมือนกันนะผมต้องเดินมีปัญหาทางยูทูบครับใช่เรื่องข้อมูลใช่ไหมจะว่าไปก็เป็นเรื่องเดียวจริงๆนะครับที่ต้องเดินวนไปวนมาหลายรอบนะแหมเหมือนกับว่าจะต้องรักษาลุคของพระวิกรมาชิตที่ต้องเดินวนไปวนมากว่าที่จะสำเร็จดังที่ต้องการกลับมาที่เรื่องนี้ค่ะครับเป็นเรื่องของลุงกับหลานเขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผีนะคะครับลุงกับหลานลุงเนี่ยไม่เชื่อว่าผีมีจริงแต่หลานบอกว่าเขาเห็นนะเขาเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้เพราะว่าลุงยังไม่เคยเห็นบทสนทนาของลุงกับหลานน่าสนุกน่าเอ็นดูแต่จะมีอะไรซ่อนอยู่ติดตามฟังกันได้เลยค่ะเรื่องอะไรแน่หนอคุณลุงขอรับคุณลุงขอรับเสียงหลานคนเล็กวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาลุงในเรือนโอ้ยคุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับผีหลอกเหรอมันทำอย่างไรบ้างล่ะผมเล่นเอาเถิดอยู่ข้างล่างแล้วก็วิ่งไปซ่อนอยู่ใต้ต้นมะดันทางหลังเรือนโน้นน่าขอรับแล้วมันก็หลอกเอ้ามันหลอกนะมันทำอย่างไรฮะเสียงมันตะกายดินแกรกแกรก
อยู่ข้างตัวผมได้ขอรับโอ้ยแหมใกล้ทีเดียวแหละผมตกใจก็เลยวิ่งหนีมานี่แหละขอรับฮะผีหลอกอะไรมันจะทำท่านั้นเล่ามันน้อยซะนักนี่มันหลอกจริงแล้วมันจะหลอกให้หน้าโกยิ่งกว่านั้นไม่ได้หรือไงแหกอกอย่างนี้ห้อยหัวอย่างนี้ตามที่เขาว่ากันที่จริงที่เขาว่าเรื่องผีๆนะเขาหลอกให้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ผีไฉสาอะไรหรอกหลานอย่าไปกลัวเลยประเดี๋ยวจะเจ็บไปผีน่ะไม่มีหรอกไม่มีอย่างไรแต่เขาว่ามีนะขอรับเขาแกล้งว่าเล่นเท่านั้นแหละหลานไม่มีหรอกที่จริงถึงผีจะมีมันก็ไม่ใช่ธุระของมันที่จะมาแกล้งหลอกมนุษย์เล่นมันจะอยู่ตามภาษีภาษาของมันไม่ดีกว่าหรือไงธรรมดาผีถึงตามที่ว่ามีก็อยู่โลกอื่นไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่ว่าผีนั้นมีอิทธิอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่าเราที่ว่าเห็นเราได้เราเห็นผีไม่ได้และการที่ผีจะทำให้เราเห็นตัวนั้นก็ดูเหมือนไม่ได้เหมือนกันนอกจากที่เราจะยอมอนุญาตให้คือเชื้อเชิญมานี่แหละเรื่องผีดูเหมือนตามลุงได้ยินเป็นอย่างนี้อยู่แต่จะแน่หรือไม่แน่นั้นลุงก็ยังไม่ได้ทดลองแล้วก็ไม่รู้วิธีจะทดลองได้การที่ผีมาหลอกมนุษย์นั้นได้จริงดังที่เขาว่าก็เป็นโทษแก่มนุษย์ผู้ถูกหลอกแต่ไม่มีประโยชน์แก่ผีผู้หลอกเลยไม่ใช่เหมือนเราขึงตาข่ายหลอกจับนกจับเนื้อที่เราเอามามีที่ใช้ได้เมื่อไรเล่าอย่าเชื่อเขาเลยหลานเอ้ยแล้วคุณลุงว่าผีไม่มีหรือขอรับอย่างนั้นสิลุงว่าผีที่หลอกคนไม่มีหรอกผีอื่นอย่างไรลุงไม่รู้ด้วยจะมีหรือไม่มีไม่แน่ว่ามีก็พออ้างได้ว่าไม่มีก็พออ้างได้ทั้งนั้นตามพวกฝรั่งนั้นมีคนอยู่สองจำพวกที่เชื่อและไม่เชื่อเรื่องผีนั่นคือคุณลุงอธิบายว่าถ้านับตามฝรั่งมีคนอยู่สองจำพวกที่เชื่อและไม่เชื่อเรื่องผีนั่นก็คือ 1. พวก spiritualist พวก spiritualist เป็นพวกที่เชื่อแท้แล้วก็อาจทดลองได้ต่างๆตามวิธีการของเขาและ2พวก scientific คือพวกที่เรียนวิชา science หรือวิทยาศาสตร์นั่นเองพวกนี้จะเป็นพวกที่บอกว่าผีไม่มีและจะไม่ยอมเชื่อว่ามีเป็นอันขาดเพราะถ้าผีมีจริงแล้วตำราวิทยาศาสตร์ที่เขาได้เรียนมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันจะตรงกันข้ามหักล้างกันพวกวิทยาศาสตร์หรือว่าพวกแสนที่ฟิกนี้ถึงผีจะมาหลอกพวกเขาให้อย่างที่ว่ามาแหกอกอยู่ข้างหน้าแต่เขาก็อาจอธิบายได้ว่าทำไมมันจึงส่อให้เห็นเป็นอย่างนั้นและไม่ใช่ผีเพราะอะไรคือพยายามที่จะหาคำอธิบายเพื่อที่จะมาบอกว่าไม่ใช่ผีคำอธิบายของเขานั้นก็มักจะมีการอ้างเอาตำราโน่นวิชานี่ที่เราจะฟังเข้าใจไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากสองพวกนี้ก็ยังมีพวกกลางๆอีกพวกหนึ่งคือจะเชื่อก็ไม่แน่จะไม่เชื่อก็ไม่แน่บางคนก็ไม่เชื่อแต่กลัวผีบางคนเข้าหมู่พวกที่ว่าผีมีจริงก็เชื่อว่ามีไปเข้าหมู่พวกที่ว่าผีไม่มีจริงก็กลับเห็นว่าไม่มีดังนี้ลุงทราบอยู่ว่าคนที่เขาแต่งหนังสือเรื่องนี้เขาก็ไม่เชื่อว่าผีมีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าที่คับขันเขาก็คงกลัวเสมอหรืออย่างน้อยไม่กลัวก็คงนึกถึงแต่ถึงอย่างไรก็ดีเขาคุยอยู่เสมอว่าถึงผีจะหลอกเขาเขาก็คงต่อสู้พักหนึ่งเป็นแน่และเขาอ้างว่าเขาได้ปรากฏใจกล้าต่อสู้ดังนั้นครั้งหนึ่งแล้ว
ครั้งนั้นที่ว่าคือวันหนึ่งเขาเดินไปคนเดียวทางเงียบๆทางหนึ่งด้วยผิดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งกับบ่าวของเขาครั้นไปถึงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่เขาเคยได้ยินอยู่ว่าเป็นที่ที่ผีดุนั้นก็บังเอิญมีเสียงแกรกกรากประหลาดอยู่ในเงาต้นไม้เขาก็นึกว่าผีหลอกแน่แล้วแต่ใจยังดีอยู่ตั้งหน้าจะต่อสู้กับผีคือจับไม้เท้าที่ถืออยู่คอยท่าเอาไว้หมายความว่าเอะอะแล้วก็เป็นหัวเต็มแรงทีเดียวเผอิญมีของประหลาดออกมาจากเงาต้นไม้คือมีอะไรบางอย่างออกมาเขาก็หวดเต็มกำลังที่จะหวดได้เป็นคราวตกใจหรืออย่างไรจึงเผอิญให้เขาหวดผิดไปกลายเป็นว่าไอ้แมวเจ้ากรรมที่แอบเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้เวลาคับขันดังนั้นถูกหวดเต็มแรงก็เลยกลายเป็นผีไปกับที่นั่นเองก็เลยกลายเป็นว่ามีผีใต้ต้นไม้นั้นจริงดังที่เคยเล่าลือมาและหลานเอ้ยตามที่ลุงเคยได้ยินมามันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่แต่เท่านั้นนะยังมีเรื่องอีกถมไปแต่ลุงเนี่ยไม่เล่าให้เจ้าฟังในเวลานี้ละเอาไว้เวลาอื่นเจ้าอยากฟังจึงจะเล่าครั้งหลังลุงเคยอ่านในหนังสือมามากและบางทีได้ยินเรื่องผีที่ประหลาดน่าจะเป็นจริงลุงนำไปเล่าให้พวกไซแอนทิฟิกฟังเขาก็กลับอธิบายว่าไม่มีให้ลุงเห็นไปได้ก็มีแล้วเมื่อกี้คุณลุงว่าอะไรอะไรฟิกริดผมไม่เข้าใจนี่ขอรับจำก็ไม่ได้เอ้ยช่างเถอะหลานเอ้ยจำนี่ไม่ได้ก็ไปฟังเอาอื่นแล้วจำที่จำได้ก็แล้วกันที่ลุงเล่ามานี่ไม่ได้สำหรับเจ้าฟังคนเดียวนี่สำหรับคนอื่นฟังด้วยออกเป็นกองสองกองเจ้าจำที่ลุงเล่ายืดยาไม่ได้ก็จำไว้ว่าลุงว่าผีไม่มีก็แล้วกันคุณลุงว่าผีไม่มีแน่หรือขอรับเออนะลุงว่าไม่มีหรอกมีลุงไม่เคยเห็นบ้างเหรอนี่ลุงก็อายุมากแล้วเที่ยวมาก่อนนักมีแต่ได้ยินเขาเล่าไม่เคยปรากฏเองเลยพุทโธคุณลุงผีมีหนาขอรับไอ้ที่หลอกผมเมื่อตะกี้นี้ถ้ามันไม่ใช่ผีแล้วมันจะเป็นอะไรเล่ามีแน่แล้วขอรับคุณลุงเชื่อผมเถอะเฮ้ยเจ้านะไม่เชื่อลุงทำไมจะให้ลุงกลับไปเชื่อเจ้าล่ะในขณะที่สองลุงหลานกำลังคุยกันอยู่หลานคนโตก็โผล่เข้าประตูมาได้ยินเสียงพูดถึงผีหลอกก็พลอยตกใจถามขึ้นว่านี่ผีหลอกใครเหรอหลอกฉันเองละเฮ้ยหลอกที่ไหนใต้ต้นมะดันนั่นแน่มะดันต้นไหนอะต้นหน้าบ้านหรือว่าต้นหลังบ้านต้นหลังเรือนเอ้าแล้วมันทำยังไงฮะก็มันมาตะกายดินแกรกๆอยู่ข้างๆตัวฉันก็วิ่งหนีขึ้นเรือนมาเฮ้ยนั่นนะสิเขาว่าผีที่หลังเรือนใต้ต้นมะดันดุก็ไม่เชื่อไหมล่ะเล่นเอาเถิดและขึ้นไปทางนั้นร่ำไปว่าอย่าไปซ่อนใต้ต้นมะดันก็ไม่เชื่อเขาว่ากันว่านะมันมาห้อยหัวอยู่ทุกคืนใครเดินไปและคงพบเสมอไอ้ข้อเนี่ยมันว่ามันเดินไปทางนั้นเมื่อคืนวานซืนผีมันยื่นมือยาวมาจับบ่ามันว่าเย็นเหมือนน้ำแข็งเหมือนกันไม่ได้การละผีสางที่ไหนไปเชื่อไอ้ข้อก็ได้ด้วยมันปลิ้นปล้อนยอกไปเมื่อไหร่มันหลอกให้ก็ไม่รู้สึกช่างเอามาเล่าได้ผีมันมีธุระอะไรที่จะมาจับบ่าคนเล่นดังนั้นเล่าคือไม่ว่าอย่างไรลุงก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นเองว่าผีมีจริงจากนั้นหลานคนโตก็เล่าบอกว่า
ก็ผีมันมีธุระไงแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะไอ้ข้อไอ้ข้อนี่คือชื่อคนในบ้านที่บอกว่าไปถูกผีใต้ต้นมะดันหลอกมีอีกคนหนึ่งคือไอ้เขียนไอ้เขียนก็บอกว่าโดนผีหลอกเหมือนกันเหตุเกิดเมื่อสัก 2-3 วันมานี้เองไอ้เขียนบอกว่ามันเดินไปทางนั้นไปเจอผีห้อยหัวตัวขาวโพลนทีเดียวไอ้เขียนบอกว่ามันไม่กลัวมันเดินเข้าไปดูพอเข้าไปใกล้ปรากฏว่าไอ้ผีตัวนั้นยื่นมือไปจับแขนไอ้เขียนเสือกไปเสือกมาแล้วก็ผลักส่งจนไอ้เขียนกระเด็นมาโดนเสาเรือนไอ้เขียนก็เลยเข็ดไม่กล้าไปทางนั้นอีกเลยในเวลากลางคืนหลานคนโตนี่มีการอ้างถึงประสบการณ์ของไอ้ข้อและไอ้เขียนที่เจอผีแล้วก็เหมือนว่าเจอผีแบบเป็นรูปธรรมด้วยมีการได้สัมผัสผีที่บอกตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งแล้วก็ถูกผีผลักอีกต่างหาก2คนเลยพอหลานคนโตอ้างหลักฐานแบบนี้ลุงก็บอกว่าเอ๊ะนี่ช่างเลวไหลเละเธอไม่ได้เรื่องซะใหญ่แล้วแค่อำนาจความกลัวผีเท่านั้นก็ทำเอาโง่ไปได้ถึงเพียงนี้เฮ้ยอะไรช่างโง่ซะจริงๆเจ้านะไปเที่ยวเชื่อไอ้ข้อไอ้เขียนออกกลุ่มไปดังนี้ลุงว่าให้ฟังก็ไม่เชื่อไอ้เด็กสะทุนอย่างไอ้ข้อไอ้เขียนอย่างนั้นมันจะรู้จักอะไรนอกจากการปลิ้นปล้อนสรรพสุขซนของมันนี่ก็ไม่มีนอกจากมันเห็นเจ้าเนี่ยกลัวผีมันก็เลยรุมกันหลอกให้เท่านั้นอย่าไปเชื่อมันหลานเชื่อลุงดีกว่าก็ไอ้พวกนั้นมันเคยเห็นคุณลุงไม่เคยเห็นดีขอรับที่ไหนไอ้เรื่องเห็นน่ะเหรอหลานลุงเห็นยิ่งกว่าใครๆเคยเห็นซะอีกขนพองสยองกล้าวทีเดียวแหละก็เห็นออกอย่างนั้นแล้วคุณลุงก็ยังไม่เชื่ออีกหรือไม่เชื่อหรอกหลานเห็นแล้วก็ยังไม่เชื่อเอ้าแล้วทำไมถึงไม่เชื่อเล่าขอรับก็มาตรองดูไม่เห็นจริงนะสิหลานถึงได้ไม่เชื่อถ้าเห็นจริงแล้วใครจะกล้าแกล้งทำไม่เชื่อได้คุณลุงเห็นอย่างไรครับคุณลุงยังไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยนี่เห็นจะน่ากลัวพิลึกกึกกือทีเดียวลุงถึงว่าอย่างนั้นอันนี้หลานคนใหญ่พูดเสริมโอ้ยน่ากลัวสิหลานเอ้ยลุงน่ะขนลุกซาไปทั้งตัวทีเดียวในเวลานั้นน่ะพูดไม่ใคร่ออกแต่นั่นแหละก็เป็นไปชั่วคราวนึงเท่านั้นมาทีหลังก็รู้สึกเป็นอื่นไปและดูเหมือนถ้าจะพบอย่างที่พบคราวนั้นอีกก็คงจะไม่กลัวเป็นแน่คุณลุงครับโปรดเล่าให้ผมฟังบ้างสิครับหลานคนโตก็ขอร้องอยากฟังประสบการณ์การเจอผีของคุณลุงที่บอกว่าโอ้โหขนลุกสู้ซ่าไปทั้งตัวทีเดียวได้สิหลานเจ้าอยากจะฟังก็จะเล่าให้ฟังแต่ก่อนลุงไม่ได้เล่าด้วยเห็นเจ้าเนี่ยเป็นคนขี้ขลาดนักเล่าให้ฟังพระเดี๋ยวจะเกิดกลัวใหญ่เอาเถอะคราวนี้จะเล่าให้ฟังแต่ว่าฟังแล้วอย่าไปทำใจวุ่นวายถึงขั้นนอนไม่หลับนะคือวันเนี้ยหน่อยจะเกิดกลัวจนราวกับจับไข้ต้องเอาสายสินวงรอบมุ้งเหมือนคราวก่อนอีจะเกิดลำบากขึ้นรอบมุ้งใครนะคุณลุงขอรับโอ้ยก็รอบมุ้งเจ้าคนกล้าพี่ชายเจ้านะสิคราวก่อนนะไปฟังเรื่องอีนาพระโขนงที่ไหนมาไม่รู้กลับมากลางคืนนอนไม่หลับร้อนออกจะดับจิตก็ไปหาผ้ามาห่มคลุมหัวอยู่ได้เหงื่อเรอะก็ออกซิกซิกโซมไปทั้งตัวเลยกระสับกระส่ายไม่หยุดจนที่สุดเนี่ยต้องทำพิธีเอาสายสินมาวงรอบมุ้งจึงได้นอนหลับคราวนี้มาขอให้เล่าอีกแล้วไปกลัวไม่รู้ด้วยนะคราวนี้สายสินสายแสนไม่มีชวงรอบมุ้งเหมือนคราวก่อนอีกละขี้เกียจจะไปเที่ยววิ่งหาเว้ยเดี๋ยวนี้ผมไม่กลัวดอกขอรับพุทโธคุณลุงช่างดูถูกผมซะจริงๆแต่ก่อนเนี่ยผมยังเด็กอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นบ้างแหละ
คราวนี้ไม่เป็นไรเล่าอย่างไรก็ไม่กลัวเอาเถอะจะเล่าให้ฟังไม่กลัวน่ะดีแล้วแต่ว่าอย่าเลื่อนเข้าไปนั่งกลางวงก่อนแล้วกันเรื่องที่ลุงจะเล่าให้ฟังนี้ลุงก็บอกว่าถ้าเล่าแล้วให้ตรึกตรองดูเอาเองลุงจะไม่อธิบายว่าต่อเรื่องนี้ไปแล้วมันเป็นอย่างไรและที่มาของเรื่องนั้นมันเกิดมาจากไหนเพราะว่าลุงเองก็เป็นแต่เพียงเข้าใจเท่านั้นแต่ไม่มีพยานพอที่จะว่าตามความเข้าใจของลุงเพราะฉะนั้นถึงแม้ลุงจะอธิบายว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรก็จะต้องว่าคงอย่างนั้นคงอย่างนี้จะไม่อาจอธิบายอย่างชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้โดยสรุปก็คือลุงจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเฉยๆแต่ลุงจะไม่ฟันธงลงไปลุงจะไม่อธิบายว่ามันเป็นไปยังไงแล้วก็มันเป็นมายังไงลุงจะไม่อธิบายจะให้หลานคิดเอาเองถ้าคิดเอาเองก็คงจะเห็นได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าไม่เห็นได้คือไม่เข้าใจในเวลานี้ต่อไปภายหน้าเมื่อโตไปแล้วก็คงจะเข้าใจได้เองลุงยังบอกว่าถ้าจำเรื่องนี้ไว้ได้และเมื่อถึงเวลานั้นหลานก็จะเข้าใจได้ว่าการที่ลุงไม่อธิบายให้ฟังถึงเหตุของเรื่องที่เกิดเป็นอย่างไรนั้นดีกว่าการอธิบายให้ฟังคืออาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรลุงจะไม่เฉลยจะไม่อธิบายให้คิดเอาเองลุงเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก30ปีเศษมาแล้วตอนนั้นลุงอายุได้20ปีกำลังหนุ่มขนองทีเดียวลุงเมื่อเวลาหนุ่มนั้นกับเวลานี้ดูเหมือนจะมีนิสัยไม่ใคร่แปลกกันนักกล่าวคือไม่มีความเชื่อและมีความกล้าหาญในเรื่องผีแต่เรื่องของที่ผิดธรรมดาเช่นนี้เป็นต้นเป็นธรรมดาเมื่อนุ่มกับเวลานี้ใจคอย่อมผิดกันเป็นต้นว่าในเวลานั้นมักจะฉุนเฉียวไม่ใครจะมีสติตรึกตรองอะไรในเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะเพิ่งเกิดขึ้นสำหรับความเสียหายของคนหนุ่มซึ่งมักจะเป็นไปโดยความไม่คิดให้ตลอดยังอีกอย่างหนึ่งคือความทะเยอทะยานของลุงในเวลานั้นเมื่อมีอายุน้อยอ่อนแก่เหตุผลก็ย่อมจะมีมากเหมือนคนหนุ่มทั้งปวงอันหาความกดขี่ไม่ได้ไม่ว่าในเวลานั้นหรือในเวลานี้หรือเวลาใดๆครั้นเมื่อมีอายุล่วงเข้ามาดังนี้แล้วความฉุนเฉียวก็น้อยเข้าสติและความตรึกตรองก็ค่อยมีมากเข้าความทะเยอทะยานก็หมดไปถึงตัวเจ้าเองในเวลานี้อายุกำลัง 13-14 ปีก็เป็นเวลาที่กำลังเดินไปสู่ความหมกมุ่นในสันดานอันมีความสามารถพอที่จะกระทำให้มนุษย์ผู้ไม่รู้สึกกลับตัวได้ถึงซึ่งความเสียหายหรือความชั่วร้ายโดยเร็วพลันเมื่อหนึ่งม้าตื่นจะพาคนขี่โจรออกจากทางไปฉะนั้นแต่คำที่ลุงว่านี้จะได้หมายว่าเจ้าจะต้องจำเป็นดังนั้นหาไม่ได้ลุงบ่งแต่ว่าเจ้ายังอยู่ในทางที่ยังจะพบของสิ่งนั้นๆอยู่ถ้าเจ้าหลบเลี่ยงได้เองหรือมีผู้ชักนำให้หลบเลี่ยงได้แล้วก็เป็นอันไม่มีอันตรายเป็นธรรมดาอ
ลุงย้อนอดีตเล่าว่าในเวลานั้นในขณะที่ลุงอยู่ในวัยชั้นต้นประกอบด้วยความสุขสำราญทั้งปวงที่พึงจะหาได้เพราะว่าไม่ต้องมีธุระกังวลการงานต่างๆในช่วงเวลานั้นลุงชอบฆ่าสัตว์ชอบยิงนกตกปลาแล้วก็ชอบเรื่องปืนโดยเฉพาะเรื่องปืนลุงยิงปืนแม่นมากแม่นราวกับสามารถจะหลับตายิงได้เลยทีเดียวตื่นเช้าขึ้นมาก็จับเพื่อนบ้างบ่าวในบ้านบ้างฉวยปืนออกไปเที่ยวยิงนกเสียตูมหนึ่งสองตูมอารมณ์เหมือนกับบางคนที่ตื่นมาแล้วต้องกินกาแฟตอนเช้าเป็นกิจวัตรประจำวันแต่ลุงพอตื่นมาก็พาเพื่อนพาบ่าวออกไปยิงนกไปยิงสัตว์พอตกบ่ายก็ออกเที่ยวยิงเช่นเดียวกับที่เขากินของว่างเรานี่เองวันหนึ่งลุงกับเพื่อนอีกคนหนึ่งออกไปยิงนกด้วยกันตามปกติในเวลาบ่ายมีกระเป๋าย่ามแล้วก็เครื่องอะไรต่อมิอะไรคาดและสะพายไปเองพร้อมคืออุปกรณ์พร้อมแต่ตอนนั้นไม่ได้มีบ่าวไปด้วยเพราะว่าบ่าวของลุงแต่ละคนแต่ละคนดูเหมือนว่าเขาก็จะไม่เหมือนใจนายคือไม่มีใครชอบการไปเที่ยวไปยิงสัตว์หรือว่าไปยิงนกในป่าเพื่อที่จะต้องการนกเพียงแค่2ตัว3ตัวเหมือนกับลุงคือบรรดาบ่าวไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ไม่ชอบที่จะติดตามลุงไปดังนั้นก็เลยไปกับเพื่อนแทนวันที่เกิดเรื่องลุงไม่ได้ไปเที่ยวยิงสัตว์ตามทางที่เคยไปอยู่เพราะว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันก็รู้สึกว่าเบื่อเส้นทางเดิมก็เที่ยวเรื่อยออกไปคือไปเรื่อยๆจนกระทั่งไกลออกไปจากบ้านมากกว่าทุกวันและเนื่องจากว่าไม่มีใครเตือนใครก็ไปกันเรื่อยๆวันนั้นเป็นวันแรกที่รู้ข่าวว่านกทางวัดบ้านมะม่วงชุกชุมนักวัดบ้านมะม่วงก็เป็นวัดที่อยู่ไกลจากบ้านพอสมควรแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไกลสักแค่ไหนคือรู้ว่าไกลแต่ไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนแล้วก็ไม่เคยไปแต่ลุงและเพื่อนก็ตั้งใจที่จะไปให้ถึงวัดนั้นให้ได้เพื่อที่จะไปยิงนกเพราะว่านกที่วัดนั้นเยอะระหว่างที่เดินทางไปวัดบ้านมะม่วงพบนกตามทางก็ลั่นนกปืนยิงนกเรื่อยไปประมาณบ่าย5โมงเศษจึงไปถึงวัดบ้านมะม่วงนั้นแหมเจ้าประคุณเหมือนเขาว่านกช่างชุมเสียจริงๆแต่ก็เหมือนกันชุมหรือไม่ชุมก็เปล่าทั้งนั้นด้วยพอเราไปถึงเที่ยวเดินตรวจดูยังไม่ทันได้ยิงสักตูมเดียวก็พอท้องฟ้าเขียวมืดฝนพายุพัดใหญ่มาเพื่อนกับลุงก็ระเหตุออกรีบเดินกลับบ้านได้สัก 2-3 ก้าวก็พอฝนตกสู่ใหญ่ลงมาพอฝนตกลงมาลุงก็ลำบากเลยร่มก็ไม่ได้เอาไปอะไรก็ไม่มีเอาไปสิ่งที่มีก็คือปืนและกระสุนปืนแล้วก็อุปกรณ์ในการยิงนกทั้งปวงตกลงว่าลุงและเพื่อนก็เลยต้องรีบวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในศาลาทางป่าช้าวัดนั่นเองพอเล่ามาถึงตรงนี้ลุงก็บอกกับหลานว่านี่เจ้าคงนึกว่าคงจะติดฝนอยู่ที่ศาลาในป่าช้านั้นจนค่ำแล้วก็ผีในป่าช้ารออย่างนั้นใช่ไหมเรื่องเนี่ยดูเหมือนจะเป็นดังนั้นนะแต่ที่จริงไม่ยักก็ใช่ด้วยเรื่องเป็นอย่างอื่นดังที่ลุงเนี่ยจะเล่าต่อไปนี้
ลุงบอกว่าที่วัดแห่งนั้นเป็นที่เงียบสงบมากตลอดทางที่ลุงไปจนกระทั่งถึงวัดบ้านมะม่วงไม่ได้เจอคนเลยก็จริงแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นทางที่มีคนเดินอยู่บ้างแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนมาลอบยิงนกยิงไก่อยู่เสมอไม่มากก็น้อยด้วยเป็นที่สำหรับการนั้นดียิ่งนักที่ลุงบอกว่าลอบเพราะว่าเป็นที่วัดจะไปเที่ยวยิงซุ่มซ่ามก็ไม่ได้ก็ต้องแอบมายิงกันท่านสมภารแล้วก็พระในวัดถึงแม้ว่าจะมีอยู่ไม่กี่รูปแต่ท่านก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่สักหน่อยใครไปยิงนกยิงไก่ในวัดหรือไปทำการเกะกะอย่างอื่นที่ไม่ถูกอารมณ์ถ้าควรจะถูกกระสุนก็ถูกกระสุนถ้าควรจะถูกพรองก็ถูกพรองทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะไปยิงนกยิงสัตว์ในวัดก็ต้องลอบหรือว่าแอบไปยิงตามป่าช้าแล้วก็สวนนอกวัดหรือยิงในวัดแล้วก็ต้องรีบหนีออกไปดังนี้เพราะว่าเจ้าอาวาสกับพระนี่ท่านมีอาวุธและท่านก็เอาจริงด้วยวันนั้นลุงก็รู้จักวิธีแล้วก็เรียนรู้ภูมิศาสตร์ของวัดก็คือมีการตรวจสอบทางหนีทีไล่ว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วจะวิ่งหนีออกไปทางไหนเป็นต้นปรากฏว่าลุงกับเพื่อนก็ไปพักอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งศาลาที่เพื่อนลุงกับลุงเข้าไปอาศัยอยู่นั่นน่ะเป็นศาลาน้อยไม่มีฝามีเฝืองเปิดโถงทั้งสี่ด้านตั้งอยู่ในป่าช้าแต่มีทางเดินตัดหน้าศาลาไปออกสุดป่าช้าทางสองข้างเนี่ยต่อกับถนนใหญ่ศาลานี้ถึงจะเล็กก็มีประโยชน์มากด้วยว่าเป็นที่มีหลังคาที่เดียวในทางนั้นเมื่อถึงเวลาฝนตกดังนั้นใครๆตามทางก็ต้องวิ่งมาหาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะที่มาพักฝนอยู่ในศาลาวันนั้นจึงไม่ใช่แต่เพื่อนกับลุงสองคนเท่านั้นยังมีคนอื่นๆคือพวกเที่ยวยิงนกเหมือนกันกับลุงและพวกที่เดินทางเป็นต้นอีกประมาณ7คน8คนด้วยกันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อคนซึ่งไม่รู้จักกันเข้าไปอยู่ในที่เดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะไม่เคยพูดจาคุ้นเคยมาเลยก็ดีแต่ว่าเมื่อไปอยู่รวมกันก็อาจรู้จักกันขึ้นมาได้พอลุงพูดถึงเรื่องยิงนกขึ้นมาพวกเที่ยวยิงนกด้วยกันก็แอบเข้ามาพูดด้วยคนอื่นที่เป็นคนเดินทางและอื่นๆเห็นเขาพูดเรื่องยิงนกกันมากก็สอดเข้ามาพูดคือสอดเข้ามาพูดเรื่องนกบอกว่านกที่นั่นชุมนกที่นี่ชุมอะไรแบบนี้เป็นต้นต่างคนต่างก็เสนอรายงานของวันนั้นตั้งแต่เวลาที่ออกจากบ้านมาสุดแต่ใครไปเจออะไรประหลาดหรือว่าสนุกต่างก็เล่าออกมาหาเรื่องคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ในพวก9คน10คนทั้งตัวลุงที่มาอาศัยพักฝนอยู่ในศาลาวัดนี้มีตาคนหนึ่งชอบกลกว่าเพื่อนค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เห็นจะมีอายุราวสัก55ถึง60ได้ดูรูปร่างล่ำสันมีหนวดเครารุงรังตะพายย่ามใหญ่คอเนี่ยคล้องลูกประคำมีดาบเนี่ยเหน็บอยู่ที่พุงเล่มหนึ่งมือถือหวาย
ลงตัวอักษรที่ข้างมือถือแล้วก็ข้างปลายด้วยดูรูปร่างเสื้อผ้าชอบกลไม่มีอีกใน9คน10คนนั้นที่จะสำแดงท่าทางกิริยาอาการคล้ายคลึงกับตาคนนั้นเลยในส่วนของตัวลุงเองค่อนข้างสนใจผู้ชายคนนี้มากเป็นพิเศษลุงจับตาดูผู้ชายคนนี้มาแต่แรกที่โผล่เข้ามาแล้วไม่ว่าผู้ชายคนนี้จะพูดอะไรลุงก็คอยฟังแกจะทำอะไรก็คอยดูแกเห็นเป็นประหลาดไปเสียทุกอย่างแต่คนอื่นๆนั้นเขาจะเอาใจใส่คอยดูคอยฟังตาคนนี้หรือไม่นั้นลุงก็ไม่ได้สังเกตเห็นแต่เขารังเกียจตาคนนี้ไม่น้อยก็มากทั้งนั้นคือคนอื่นเหมือนกับจะไม่ค่อยชอบผู้ชายคนนี้จะเป็นด้วยแกมีรูปร่างท่าทางที่ประหลาดที่ลุงคิดว่าดูคล้ายๆกับหมอผีนั่นเองหรืออย่างไรก็ไม่ทราบแล้วอยู่ๆผู้ชายคนที่หน้าตาท่าทางเหมือนหมอผีนั้นก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าฝนวันนี้มันช่างเอาจริงผู้ชายคนที่ท่าทางเหมือนหมอผีพูดขึ้นมาแล้วก็หันหน้าไปทางป่าช้าเหมือนกับพูดกับฟ้ากับฝนพูดลอยๆไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับใครเป็นพิเศษนั่นสิตาอันนี้คือเพื่อนที่ไปกับลุงก็ตอบผู้ชายคนนั้นเพราะเขาเห็นว่าการที่ไปติดอยู่ด้วยกันในที่เดียวกันเช่นนั้นก็ควรจะทำให้คนอื่นๆที่มาติดฝนอยู่ด้วยกันเห็นว่าทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกันได้คือมีอะไรก็คุยกันได้ก็เลยพูดคุยเอออไปด้วยนี่ถ้าตกอยู่อย่างนี้จนค่ำจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยแต่เดือนหงายหรอกเห็นจะคอยอย่างชั่วแต่ปรากฏว่าพอเพื่อนของลุงพูดเสริมขึ้นไปแบบนั้นอีตาคนนั้นอันนี้คือคำที่ลุงเรียกนะคะอีตาคนนั้นเนี่ยก็ยังคงนั่งทำเฉยหูทวนลมเหมือนไม่ได้ยินที่เพื่อนของลุงพูดบ่นกับแกจริงๆนะตาถ้าตกไปจนค่ำและจะลำบากทีเดียวเพื่อนของลุงก็กลับพูดขึ้นอีกแม้ว่าอีกฝ่ายเขาจะไม่อ่อด้วยจะค่อยรอดตัวกับที่เดือนหงายอันนี้คืออีกคนหนึ่งพูดขึ้นก็เป็นคนที่มาติดฝนเหมือนกันเขาว่าที่ศาลาเนี่ยกับตามทางจะออกไปถนนใหญ่ผีดุไม่หยอกเลยเอาละสิมีคนพูดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าบริเวณศาลานี้แล้วก็ตามทางที่จะออกไปถนนใหญ่เนี่ยคือมี2จุดเลยทั้งที่ศาลาแล้วก็ตามถนนออกไปถนนใหญ่ผีดุไม่หยอกพอพูดแบบนี้คนอื่นๆก็พากันหัวเราะอาจจะเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่เป็นคนกลัวผีหรืออย่างไรก็ไม่ทราบแต่คนที่พูดขึ้นก็หัวเราะด้วยเหมือนกันทีนี้พอมีคนพูดถึงผีขึ้นมาเช่นนั้นผู้ชายคนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่เห็นดังนั้นแกเหลียวมาจ้องดูคนที่พูดทำตาคว่ำแล้วก็หันหน้ากลับไปคือทำท่าประหลาดพวกเราต่างคนต่างเห็นประหลาดตาคนนั้นน่ะทำท่าทางชอบกลแต่ก็ไม่มีใครพูดกระโตกกระตากอะไรต่างคนต่างพูดเรื่องฝนบ้างเรื่องอะไรบ้างต่อไปเอ๊ะนี่จะยังไม่หยุดเอาจริงๆหรืออย่างไรฮะไอ้นายผีในป่าช้านี้ไม่ทำให้ฝนหยุดเดี๋ยวนี้ล่ะก็กูจะเอาตัวไปขังเสียสัก 2-3 เดือนนี่คือสิ่งที่แกพูดขึ้นมาพอแกพูดดังนั้นใครจะไม่เห็นขันบ้างพวกที่อยู่ที่นั่นต่างก็ขำ
ในสิ่งที่แกพูดบางคนก็ยิ้มบางคนก็พยักหน้าให้เพื่อนบางคนก็หัวเราะดังๆบางคนก็เอาผ้าปิดปากคือขำที่ผู้ชายคนนี้ซึ่งมีท่าทีเหมือนหมอผีพูดอะไรแปลกๆแต่ในพวกที่อยู่ด้วยกันณที่นั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างแข็งแรงสะสวยท่าทางองอาจแต่งตัวนุ่งผ้าพื้นใส่เสื้อเก่าๆนั่งอยู่ห่างกับผู้ชายที่มีท่าทางประหลาดคนนั้นชายหนุ่มคนนี้มีท่าทีขบขันมากกว่าคนอื่นๆแล้วก็หัวเราะมากกว่าคนอื่นๆคือหัวเราะในคำพูดที่ผู้ชายท่าทางเหมือนหมอผีพูดขึ้นมาหัวเราะจนออกนอกหน้าทุกคนขยิบตาห้ามเท่าไหร่ผู้ชายคนนั้นก็ยังหัวเราะแบบไม่เกรงใจใครจนผู้ชายที่ท่าทางเหมือนหมอผีชักอารมณ์ไม่ดีหันมาทำหน้าบึ้งแล้วก็ถลึงตาใส่ชายหนุ่มคนนั้นราวกับจะกินเลือดกินเนื้อหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนค่ะโอ้โหกำลังช่วงพีคเลยครับพี่แหมอยู่ๆมีทั้งคนพูดกับอะไรก็ไม่รู้แถมยังมีคนหัวเราะอะไรก็ไม่รู้อีกนึกภาพเนาะ oh. ทุกคนไปติดฝนที่เดียวกันครับเป็นศาลากลางป่าช้าด้วยข้างๆป่าช้าเนาะครับแล้วคนไปติดฝนด้วยกันเนี่ยมันก็อึดอัดเนาะใช่ไม่รู้จักกันก็พยายามหาเรื่องคุยนี่ก็คุยกันเรื่องผีใช่ไหมใช่แล้วอยู่ๆมีคนคนนึงก็พูดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ตวาดผีใช่เฮ้ยผีถ้ายังไม่หยุดโตเนี่ยจับขังเลยทุกคนก็ขำเพราะว่าผู้ชายคนนี้ท่าทางแปลกๆอยู่แล้วใช่ก็ขำกันแต่ก็ด้านมีอีกคนนึงอันนี้ขำเป็นพิเศษเออไอ้นี่ขำเหมือนกับจะเยาะเย้ยเอาละสิแล้วก็หน้าตาดีด้วยครับแล้วก็ทำให้ผู้ชายที่ท่าทางแปลกๆไม่พอใจนึกว่าหัวเราะย้อตัวเองใช่มันชัดเจนมากใช่ไหมใช่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะตกลงแล้วตกลงจะเป็นเรื่องของคนหรือว่าเป็นเรื่องของผีติดตามต่อตอนหน้าค่ะกับเรื่องอะไรแน่หนอตกลงคืออะไรนี่คือนิทานของนมส.ค่ะพระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ที่ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะเรื่องนี้มี2ตอนด้วยกันเพราะว่าค่อนข้างยาวอยากรู้นะคะว่าตอนจบจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนกับที่คุณคิดเอาไว้หรือเปล่า รับรองนะคะหลังหักแน่นอนครับ คิดไม่ถึงค่ะรับรองเลยนะคะว่าคุณจะต้องแบบว้าวอย่างนี้นี่เองเหรอ นมส.หลายตลบเลยแหละหลายตลบนี่ถ้าเกิดว่าท่านเกิดสมัยนี้นี่ท่านคงแบบปาสมากเลยนะครับผมคือคงเป็นคนเขียนเรื่องที่อาจจะเบสเซลเลอร์นะครับผมก็กลับมาพบกันตอนต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะติดต่อพวกเราได้3ช่องทางด้วยกันค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง